และนี่คือเรื่องน่ารู้ของคีฟที่หลายคนอาจยังไม่รู้โดยจะมีอะไรกันบ้างติดตามได้ใน ROV จึงปังโดยเชื่อว่าหลายๆคนก็คงรู้จักคีฟกันดีอยู่แล้วไม่ว่าจะเป็นคีฟป่าหรือว่าคีฟเลนเพราะเป็นอะไรที่หลายคนชอบกันอยู่แล้วใช่ไหมครับสำหรับเจ้าคีฟป่าหรือว่าคีฟเลนเพราะไม่ให้ทั้งเงินและเลเวลแต่เจ้าคีฟเหล่านี้เนี่ยก็มีความลับที่หลายคนอาจจะไม่ได้สังเกตหรืออาจจะยังไม่รู้นะครับโดยถ้าทุกคนเห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามผมด้วยนะครับนึกตุ่นมากับพอยเปิดช่องทางเติมเกมใหม่เติมไว้จัด .com มาพร้อมกับบริการเติมเกมสุดฮิตสุดปังถูกเหมือนแจกราคาแบบแบ่งกันเล่นพร้อมบริการตลอด24ชั่วโมงเติม RV ใช้แค่ UID ในการเติมเท่านั้นเพียงเท่านี้ก็สามารถเติมเกมถูกเหมือนแจกไวเหมือนติดจรวดได้ที่เว็บหรือใน LINE เติมไว้จัด .com และสามารถติดตามข่าวสารกิจกรรมแหลมๆได้ที่เพจตุ่นมากับพอยได้เลยจุ๊บมะใครที่กำลังมองหาไอดีสกินแหล่แรงสูรุ่นครบผมขอแนะนำนี่เลยแอดมินต้น TP7 รับซื้อขายเกมออนไลน์มีไอดีให้เลือกชมมากกว่า200ไอดีหน้าเพจราคาเริ่มต้นเพียง30บาทเครดิตดีรีวิวเยอะทุกไอดีมีประกันหลังการขายผมขอแนะนำนี่เลยแอดมินต้น TP7 เพจจริงผู้ดำ200ขึ้นไปนะครับและกดติดตามผมด้วยนะครับ1อยากเข้าเล่นให้ได้เปรียบให้เคลียร์คลิป2ตัวหลังก่อนนะครับเพราะจากคลิปเว็บทั้ง3ตัวเนี่ยคลิปตัวหลังเนี่ยมันจะบางที่สุดนะครับโดยคลิปเว็บแรกเนี่ยคลิป2ตัวหน้าเนี่ยจะเลือดอยู่ประมาณ 2,000 ส่วนจากคลิปตัวหลังเนี่ย SP เนี่ยจะอยู่ประมาณ 1,650 นะครับหรืออธิบายเข้าใจง่ายๆเนี่ยเจ้าคลิปทั้ง3ตัวเนี่ยนั่นก็คือแทงค์ไฟเตอร์ก็แครี่นั่นเองดังนั้นเนี่ยแครี่บางส่วนนะครับเอาแครี่ก่อนขนาดคลิปเป็นหนึ่งเป็นระเบียบแครี่อยู่หลังไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับว่าทําไมแครี่ในแรงของเราเนี่คลิปเลนทุกคนจะเลือกอะไรคอมเมนต์กันเลยนะฮะอย่าโกงนะครับคำตอบก็คือคลิปเลนนะครับเพราะอะไรพูดถึงเรื่องคลิปเลนเราต้องรู้ก่อนนะครับว่าคลิปป่ากับคลิปเลนมันแตกต่างกันอย่างไรโดยข้อดีของคลิปป่าเนี่ยเนื่องคือให้ EXP หรือว่าเลเวลที่เยอะมีความสามารถในการฟื้นฟู HP และให้โกลด์จำนวนหนึ่งส่วนคลิปเลนเนี่ยจะให้เลเวลที่น้อยไม่มีความสามารถในการฟื้นฟู HP แต่สิ่งที่คลิปเลนเหนือกว่าคลิปป่านั่นก็คือคลิปเลนเนี่ยจะให้โกลด์หรือว่าเงินในเกมที่เยอะมากๆดังนั้นเนี่ยพูดถึงเรื่องคลิปเลนกรณีที่เราเนี่ยกำลังตีคลิปป่าอยู่แล้วคลิปเลนชนป้อมไม่มีคนรับให้เราเนี่ยทิ้งคลิปป่าแล้วไปเอาคลิปเลนทันทีนะครับเพราะจากคลิปเลนหากถูกป้อมคิวไปเท่ากับเราเนี่ยเสียเงินในเกมแบบฟรีๆส่วนคลิปป่าของเราเนี่ยหากเราหยุดตีคลิปป่าเนี่ยก็จะรีเจน HP ใหม่แต่มันจะยังคงอยู่ไม่ได้หายไปไหนเราแค่ออกมารับคลิปเลนแล้วค่อยกลับไปฟาร์มเสียทามมิ่งฟาร์มนิดหน่อยแต่เราเนี่ยไม่เสียเงินในเกมนะครับเลเวลอัพเซอร์ไอเทมไม่ได้แต่โกแต่คลิปเลนเนี่ยสามารถอัพเซอร์ไอเทมได้นะครับดังนั้นเลือกคลิปเลนก่อนต่อมาเนี่ยคือการใช้คลิปป่าในการเช็คภูมินะครับโดยเชื่อว่าหลายๆคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าคลิปป่าเนี่ยมันสามารถใช้ในการเช็คภูมิได้โดยให้เราเนี่ยทำการโจมตีคลิปป่าตัวนี้นะครับหากมีศัตรูอยู่ในภูมิเนี่ยเจ้าคลิปป่าเนี่ยมันจะเดินไปโจมตีแบบนี้นะครับเพียงเท่านี้เนี่ยเราก็สามารถรู้ได้แล้วครับว่ามีศัตรูดักอยู่ในภูมินั่นเองซึ่งเทคนิคนี้เนี่ยช่วยเราเนี่ยยืนเลนได้ดีขึ้นแต่ระยะขึ้นนั่นเองและนี่ก็คือทั้งหมดของ RV จิงฝังฝากกดติดตามด้วยนะครับสารดีๆมีอีกเพียบ